คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมเราต้องลดปริมาณโซเดียมก็เพราะว่าการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไปจะส่งผลต่อการทำงานของระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานั่นเองอาจารย์มีแนวทางในการลดปริมาณโซเดียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นการเลือกใช้กลิ่นของปลาเบคอนหรือถั่วลิสงทำให้เราสามารถเพิ่มการรับรสเค็มได้นะครับช่วยให้เราลดการใช้เครื่องปรุงลงนั่นเองอย่างวันนี้เราจะทำแกงเทโพสักหม้อหนึ่งน้ำแกงเข้มข้นใส่หมูสามชั้นนุ่มๆเต็มคำนะคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับในการลดโซเดียมของคุณลูกปลาจะเป็นอย่างไรไปชมครับแกงเทโพนะคะจะมีรสเปรี้ยวเค็มถ้าเกิดว่าได้กินกับผักบุ้งอ่อนๆแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองว่าสดน้ำแกงไม่มีเหลือเลยค่ะแต่ว่าใครที่เป็นสายสดน้ำแกงเนี่ยก็ต้องระวังปริมาณโซเดียมหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสูตรลดโซเดียมกันเลยค่ะพริกแกงเทโพประกอบด้วยพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งเกลือผิวมะกรูดข่าอ่อนตะไคร้ซอยกระเทียมซอยหอมแดงซอยและกะปิย่างโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่พริกแกงที่เตรียมไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเติมกะทิลงไปผัดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่หมู3ชั้นหั่นชิ้นลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและอายิโนโมโตะใส่ใบมะกรูดและผักบุ้งเคี่ยวจนกระทั่งผักและเนื้อสัตว์สุกนุ่มเติมน้ำเล็กน้อยคนให้เข้ากันพอเดือดบีบน้ำมะกรูดครึ่งลูกและใส่ผลมะกรูดผ่าครึ่งแกะเม็ดลงไปทั้งลูกเลยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทโพหมู3ชั้นนอกจากเทคนิคการใช้เครื่องเทศอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะคะลูกปลายังลดเครื่องปรุงลงและใช้อายิโนโมโตะค่ะทำให้แกงเทโพจานนี้นะคะลดโซเดียมลงจากสูตรทั่วไปที่มีปริมาณโซเดียมถึง 1,000 มิลลิกรัมลดเหลือ730มิลลิกรัมลดลงได้ถึง 30% เลยนะคะแต่ว่ารสชาติยังอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะเมนูแกงเทโพหมู3ชั้นสูตรนี้หอมมากคุณผู้ชมครับน้ำแกงก็เข้มข้นหมู3ชั้นก็นุ่มเต็มคำเสียวคุณผู้ชมอร่อยถูกใจเลยแหละเพียงลดเครื่องปรุงลงไปแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารของเราเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงใครที่สนใจเคล็ดลับในการทำอาหารแบบลดโซเดียมสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับ